18มกราคม2565นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติอินโดนีเซียเมื่อรัฐสภาได้มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการย้ายเมืองหลวงของประเทศจากกรุงจาการ์ตาไปยังเกาะบอร์เนียวโดยเมืองหลวงแห่งนี้มีชื่อว่านูซันตาราแปลว่าหมู่เกาะในภาษาอินโดนีเซียตามที่โจโกวิโดโดประธานาธิบดีได้เห็นชอบหลังการหารือกับนักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์เพื่อคัดเลือกจาก80รายชื่อที่มีการเสนอมาซึ่งเหตุผลที่ใช้ชื่อนูซันตาราก็เพราะว่าเป็นคำที่รู้จักกันมายาวนานมีความเป็นสากลเรียบง่ายสะท้อนถึงสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศและเป็นคำที่ชาวอินโดนีเซียทุกภูมิภาคยอมรับแล้วทำไมอินโดนีเซียถึงต้องย้ายเมืองหลวงโดยสาเหตุหลักเป็นเพราะความแออัดและปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงจาการ์ตาที่มีประชากรหนาแน่นเกือบ11ล้านคนแถมหลายปีที่ผ่านมาเริ่มเผชิญวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงขึ้นและคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดยประธานาธิบดีโจโกได้ประกาศไว้เมื่อปี2562ว่าจะย้ายศูนย์กลางการบริหารประเทศไปยังชนบทระหว่างเมืองซามารินดาและเมืองท่าบาลิกปาปันจังหวัดกะริมันตันตะวันออกซึ่งในทางภูมิศาสตร์ถือว่าใกล้กับศูนย์กลางของหมู่เกาะอินโดนีเซียและคาดว่าจะมีประชากรอยู่ราว 6-7 ล้านคนขณะที่เกาะบอร์เนียวเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกและเป็นสถานที่ตั้งของ3ประเทศคืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียอย่างไรก็ตามแผนการย้ายเมืองหลวงใหม่เกือบได้เริ่มในปี2563แต่ทว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทำให้โครงการต้องหยุดชะงักลงจนมาสำเร็จในปี2565ซึ่งโครงการนี้อาจใช้งบประมาณสูงถึงราว466ล้านล้านรูปีหรือประมาณ1ล้านล้านบาทโดยร่างกฎหมายว่าด้วยการย้ายเมืองหลวงได้วางกรอบงบประมาณและการบริหารเมืองหลวงใหม่ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศขณะที่รัฐบาลหวังว่านูซันตาราจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19 ระบาดทั้งการกระตุ้นการจ้างงานการกระจายการพัฒนาออกไปยังภูมิภาคอื่นๆจากเดิมที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเกาะชวาทั้งนี้อินโดนีเซียจะเป็นชาติที่3ในอาเซียนที่ย้ายเมืองหลวงทางราชการต่อจากปูตาจายาของมาเลเซียและกรุงเนบิดอลของพม่า